เมื่อเราเข้าใจวิธีการเรียกใช้งานคอนสแตคเตอร์แล้วนะครับเราลองไปดูว่าข้อผิดพลาดท,ที่มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่คนที่เพิ่งเริ่มเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ OOP เนี่ยเกี่ยวกับคอนสแตคเตอร์มันมีข้อผิดพลาดแบบไหนนะครับข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นก็คือตัวอย่างเช่นครับสมมตินะสมมติในคลาสคอนไอแคลซ์คอนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เมื่อกี้นี้มันมีคอนสแตคเตอร์สตัวใช่ไหมอาจารย์ไปคอมเมนต์คอนสแตคเตอร์ตัวที่2ไว้แปลว่าไม่มีแล้วนะไม่มีคอนสแตคเตอร์ตัวที่2นะครับไม่มีคอนสแตคเตอร์ตัวที่2 มีแค่คอนสแตคเตอร์ตัวแรกตัวเดียวที่มันไม่มีพารามิเตอร์ข้างในนะครับแต่ถ้าเราไปเขียนโค้ดนะถ้าเราไปเขียนโค้ดสมมติว่าในโค้ดของอาจารย์โค้ดหน้าเมื่อกี้นี่แหละจาคอมเมนต์มันทิ้งเลยนะครับอาจารย์สร้าง acc 2ก็คือ account acc 2นะครับใช้ account acc 2เนี่ยโดยใช้คอนสแตคเตอร์ที่มีพารามิเตอร์นะครับตอนที่เราเขียนนะครับโปรแกรม eclipse เนี่ยจะไปเช็คดูว่าเอ๊ะเราจะสร้าง account acc 2เนี่ย โดยใช้คอนสแตนเตอร์ที่มันมีพารามิเตอร์มันจะวิ่งไปเช็คปุ๊บอา้าวในหลักคอนสแตนเตอร์ที่มีพารามิเตอร์ไม่มีเพราะคอมเมนต์ไปแล้วใช่ไหมมันไม่มีเพราะไม่มีนะครับตัว e c l i p s e เนี่ยมันจะตีเส้นแดงๆอย่างนี้โผล่ขึ้นมาเลยบอกว่าคอนสแตนเตอร์แบบนี้นะครับมันมีปัญหาแล้วละ่ะมันมีปัญหาแล้วล่ะนะครับมันมีปัญหามันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าเราเอาเมาส์นะครับเลื่อนมาวางเนี่ยในในโปรแกรม e c l i p s e นะครับมันจะมีคำอธิบายสั้นๆโผล่ขึ้นมาให้เห็น นะครับมีคาบธิบายสัส้นๆโผล่ขึ้นมาเห็นเราอ่านคําอธิบายสัส้นๆนั้นเราจะเราจะเห็นว่าอ๋อมันไม่มีคอนสแตคเตอร์ที่มีสามพารามิเตอร์มันจะแจ้งมาเลยอัตโนมัติเห็นไหมสะดวกกว่าตอนอีดิพัทไหมอีดิพัทเราเขียนเขียนจนเสร็จจนคอมไพล์แล้วเราเรา,เราถึงรู้ว่ามันผิดพลาดแต่อันนี้ถ้ามันผิดพลาดเดี๋ยวมันจะเช็คมันจะแจ้งเตือนให้เราเลยทันทีนะครับฉะนั้นถ้าไปเรียกคอนสแตคเตอร์ที่มีสามพารามิเตอร์แบบนี้ไม่ได้เพราะมันไม่มีนะครับถ้าเรายังขืนดันทุลังนะครับ รันคอมไพล์โปรแกรมนะครับคอมไพน์โปรแกรมมันก็จะตีเออร์ขึ้นมาแดงๆเลยนะครับแบบนี้บอกว่าเนี่ยเออร์ที่มันโชว์นะครับมันมันจะแปลง่ายๆว่ามันไม่สามารถที่จะหานะครับมันไม่สามารถที่จะหาคอนสแตนเตอร์แอคเคานตที่มีพารามิเตอร์สตัวตามนี้นะครับมันบอกว่าคอนสแต u เตอร์ตัวนี้ is undefined ก็คือมันไม่มีมันไม่มีมมมเพราะเราคอมเมนต์ไปแล้วไง มันไม่มีนะครับมันก็จะตีเออร์เอร์แดงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะทํางานต่อไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนไม่ต้องดันทุลังไปทํางานต่อนะครับคือถ้าคอมไพล์ไม่ผ่านมันก็ทํางานไม่ได้เหมือนยังครับนะครับคอมไพล์ไม่ผ่านคือคอมไพล์ไม่ผ่านนะครับฉะนั้นนี่คือนี่คือข้อข้อควรคํานึงถึงข้อแรกว่าเวลาเราสร้างคอนสแตนเตอร์เวลาจะเรียกใช้มันต้องสอดคล้องกันนะครับเราเรียกใช้คอนสแตนเตอร์ที่มี3พารามิเตอร์ในคลาสของเราก็ต้องมี3พารามิเตอร์นะครับต้องมี3ามพารามิเตอร์ ตอนนี้ในในคลาสนะครับของเราเพิ่งมีคอนสแตคเตอร์ตัวเดียวนะครับเป็นแบบวงเล็บเปิดปิดธรรมดาทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันคอมไพล์ไม่เจอเห็นไหมครับที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้ถ้าคอมไพล์แล้วมัน,ม,นมันหาคอนสแตคเตอร์ตัวนี้ไม่เจอมันตีเออร์เลอร์แดงๆขึ้นมานะครับมันตีเออร์เลอร์แดงๆตัวนี้ขึ้นมาอันนี้เราต้องอ่านเนาะภาษาอังกฤษยังไงเราก็ต้องอ่านทําความเข้าใจากับมันนะครับทีนี้ไปดูนิดหนึ่งไปดูตรงนี้ครับข้อสังเกตแล้วถ้าคลาสไหนที่ไม่มีคอนสแตคเตอร์สักตัวเลยล่ะ ถ้าคลาสไหนที่ไม่มีคอนสัตคเตอร์อะไรเลยสักตัวเดียวตัวอย่างเช่นถ้าจาร์คอมเมนต์ชุดนี้ไว้ด้วยล่ะจาร์คอมเมนต์บรรทัดที่1 0ถึง15ไว้ด้วยล่ะนะครับคลาสไหนนะครับที่ไม่มีคอนสแตคเตอร์เลยนะครับจาวาหรือตัวคอมไพเลอร์จาวาเนี่ยจะสร้างคอนสแตคเตอร์ให้อัตโนมัติถ้าเราไม่มีเดี๋ยวมันสร้างให้สร้างให้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่าคอนสแตคเตอร์ที่มันสร้างขึ้นมานะครับ คอนสแตนเตอร์ที่มาสร้างขึ้นมาจะเป็นคอนสแตนเตอร์ที่ไม่มีพารามิเตอร์อะไรสักตัวมันก็คือจะสร้างคอนสแตนเตอร์ที่เป็นวงเล็บเปล่าๆแบบนี้ขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาปุ๊บนะครับและและดูตรงนี้นะครับและมันก็จะไม่มีการทํางานอะไรทั้งสิ้นนะครับจะไม่มีการทํางานอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่มีบรรทัดน,นี้นะ1 0บถึงสิบหกสิบห้าเนี่ยไม่มีมันจะสร้าง count คอนวงเล็บเปิดปิดขึ้นมาให้อัตโนมัติ แล้วก็ตามด้วยปีกาเปิดปีกาปิดแล้วก็จบก็คือพูดง่ายๆว่ามีคอนส t r คเตอร์ขึ้นมา1ตัวที่ไม่มีพารามิเตอร์และไม่ทํางานอะไรทั้งสิ้นนะครับมันก็จะสร้างขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับก็จะมีคอนสแตคเตอร์หตัวนะครับในทุกๆคลาสฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราในคลาสนั้นโปรแกรมเมอร์หรือผู้เขียนไม่สร้างคอนส t r คเตอร์อะไรเลยจะว่าจะสร้างให้อัตโนมัติ1ตัว เป็นทุกคอนสแตเตอร์ที่ไม่มีพารามิเตอร์และก็ไม่ทํางานอะไรทั้งสิ้นนะครับ 2. ถ้าเราดันไปเขียนเองสมมุติเรามีคอนสแตนเตอร์สมมุติว่านะครับอาจารย์ไปเขียนโปรแกรมนะครับเป็นเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเป็นคนไปเขียนโปรแกรมอาจารย์สร้างคอนสแตเตอร์มา1นตัวสมมุติว่าอาจารย์สร้างคอนสแตเตอร์ตัวที่มันมีพารามิเตอร์3ตัวมันจะไม่สร้างคอนสแตนเตอร์ตัวแรกที่เป็นเล็บ b บ o l ตัวนี้นะครับมันจะไม่สร้างให้นะถ้าโปรแกรมเมอร์เขียนแล้วมันจะไม่สร้างอัตโนมัติไม่ว่าจะไงก็ตามมันจะไม่สร้าง แต่ถ้าโปรแกรมเมอร์ไม่เขียนมันจะสร้างให้อัตโนมัตินะครับฉะนั้นข้อสังเกตนะครับต้องดูดีๆนะฉะนั้นสรุปไม่ง่ายว่าคลาสทุกคลาสนะครับจะมีคอนสแตทเตอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวถ้าโปรแกรมเมอร์ไม่เขียนเดี๋ยวโปรแกรมเดี๋ยวคอมไพเลอร์จะสร้างให้แต่ถ้าโปรแกรมเมอร์เขียนแล้วมันก็จะมีอย่างน้อยหนึ่งตัวตามที่โปรแกรมเมอร์เขียนตามนั้นนะครับทีนี้ไปดูตัวอย่างครับดูตัวอย่างตัวนี้จากตัวอย่างตัวนี้อาจารย์าถามว่า ในโค้ดตัวอย่างนี้มีคอนสแตเตอร์กี่ตัวอ่าดูดีๆนะครับบรรทัดที่3ครับอาจารย์สร้างคลาสชื่อว่า AccountContest นะครับ Test ก็เป็นเป็นผลการ test ของ a c c o u n t c o n นะครับบรรทัดที่9อาจารย์มีสั่งคำว่า AccountContest วงเล็บดืดๆอย่างนี้แล้วก็บรรทัดที่15มี void AccountContest วงเล็บเปิดปิดคำถามคือตอบคำถามที่1ก่อนนะครับช่วยกันคิดนะครับตอบคำถามที่1ก่อนว่า บรรทัดที่15กับบรรทัดที่9อันไหนเป็นคอนซัคเตอร์ให้เวลาคิดนิดนึงอ่ะ,ฉะเฉลยครับบรรทัดที่15ไม่ใช่คอนซัคเตอร์มันเป็นแค่เมทอดธรรมดาทำไมที่บอกว่าเป็นแค่เมทอดธรรมดาเพราะว่ามันมีรีเทิร์นไท์ไงคอนซัคเตอร์ไม่มีรีเทิร์นไท์ถูกไหมครับฉะนั้นฉะนั้นนะครับฉะนั้นบรรทัดที่15ชุดชุด ของบทัดที่สิบห้าถึงยี่สิบเนี่ยชุดนี้ทั้งชุดไม่ใช่คอนสแตทเตอร์ไม่ใช่คอนสแตทเตอร์เป็นแค่เมทอดธรรมดาแล้วคอนสแตทเตอร์อยู่ตรงไหนคอนสแตทเตอร์คือบทัดที่เก้าถึงสิบสี่นะครับคอนสแตทเตอร์ก็คือชื่อเหมือนคลาสทุกประการมีพารามิเตอร์สามตัวมีคําสั่งอยู่ข้างในนี่คือมีคอนสแตทเตอร์นะครับมีแล้วหนึ่งตัวแน่ๆแต่คําถามถามว่าในในคลาสเนี้ยมีคอนสแตทเตอร์กี่ตัว มีแค่ตัวเดียวตัวนี้ไหมบรรทัดที่9-14ถึง14หรือมี account contest วงเล็บเปิดปิดโบโโแบบนี้อยู่มีแบบนี้ไหมมี account contest วงเล็บโบโบอย่างนี้ไหมนะครับจากข้อสังเกตในสไลด์ที่แล้วนะครับข้อสังเกตในสไลด์ที่แล้วบอกว่าถ้าโปรแกรมเมอร์มีการเขียนนะครับมีการสร้างคอนสแตนเตอร์ขึ้นมาแม้เพียงตัวเดียวจะว่าจะไม่สร้างอัตโนมัติฉะนั้นอันนี้คือโปรแกรมเมอร์เขียนขึ้นมา เขียนขึ้นมาแล้ว1ตัวจะว่าจะไม่สร้างตัวอัตโนมัติขึ้นมาไม่สร้าง Account คอนวงเล็บโบรุขึ้นมาให้ฉะนั้นสรุปนะครับในคลาสนี้จะมีคอนสแต u เตอร์แค่ตัวเดียวคือบรรทัดที่9ถึง14นี่คือคอนสแต u เตอร์มีแค่ตัวเดียวจะไม่มีคอนสแต u เตอร์ที่เป็น Account คอนเทสวงเล็บเป็นวงเล็บที่ไม่มีพารามิเตอร์ตัวนั้นจะไม่มีนะครับจะไม่มีจะว่าจะไม่สร้างให้โดยอัตโนมัตินะครับ ฉั้นอันนี้คือการทดสอบนะครับทดสอบความเข้าใจของคอนซัคเตอร์นะครับถ้าใครที่ตังตอบคำถามในหน้านี้ไม่ได้ลองดูสไลด์ย้อนหลังไป2 2สไลด์2วิดีโอนะครับแล้วก็ลองทำความเข้าใจใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ